สิงห์พยัคฆ์จะชกกับทางด้านของจันนาครับไปต่อจากคู่นี้นะครับขึ้นมาติวเข้มทางด้านของน้องชายครับร้อยปอนด์เอาละครับเปิดเกมครับทางด้านของบ้านบึงครับเตรียมปล่อยของนะครับแข้งขวานำเข้าไปเกาะได้เอาละครับเชื่อว่ายกนี้ท่านผู้ชมน่าจะได้ดูของดีครับต้องติดถึงตัวแล้วครับทางด้านของบ้านบึงครับเพื่อที่จะเกาะในให้ได้ครับเกาะได้แล้วตีได้ไหมแต่ว่าเนี่ยครับแข้งซ้ายเตะตั้งขวางคาเลยครับพี่พิเชษโอ้โหจังหวะซ้ายแล้วคาครับแล้วดึงจังหวะลีลาสวยงามนะครับแต่ว่าเกมบู๊อยู่ที่ซุปเปอร์บอลทางด้านของบ้านบึงครับขออภัยซุปเปอร์บอลนั้นเอาชนะจากระดงเล็กไปแล้วครับตีบ้านบึงจังหวะนี่ครับบ้านบึงก็ต้องอยู่ชลบุรีนะครับขยับเดินต่อครับร้อยปอนไม่ปะทะด้วยออกลีลาขวาคอยแย่ไว้ออกข้างนิดนึงเกี่ยวแล้วคืนยังไม่ชัดเข้าหุยโอ้ยโอ้ยลงเลยโอ้ยลงเลยครับลูกนี้กั้นคอกั้นคอเมาจำบ้านเลขที่ไม่ได้เลยโอ้โหโอ้ตาลอยเลยครับทางด้านของบ้านบึงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพชายครั้งครับโดนช็อตไหนโดนอย่างไรครับพยายามจะประคองตัวขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ไหวครับทางด้านของบ้านบึงนะครับพ่ายน็อกให้กับทางด้านของร้อยปอนไปในยกที่3ครับชูมือเรียบร้อยครับนิ่งมากแล้วแน่นมากด้วยครับทางด้านของบ้านร้อยปอนนะครับน้องชายของสิงห์พยัคฆ์ สสกุลสิงห์นะครับเดี๋ยวพี่ชายจะชกต่อจากนี้นะครับจบยก3ครับยังนะลูกนี้นี่ดูยังฟังค่อยลูกนี้นะครับนารายณ์บั่นเสียนทีเดียวเลยไม่ไอ้ลูกตาไม่เอาลูกตาไม่โดนยังลูกนี้อีกทีนึงอีกมุมนึงปึ๊บนี่แหละครับนารายณ์บั่นเสียนก้านคอทีเดียวแหมไอ้ลูกตามนี่ไม่โดนนะครับแหมนี่แหละศิลปะไม้มวยไทยร้ายกาจนะครับแนวตั้งที่ร้ายกาจทั่วโลกเลย